ชื่อว่าความรักนะคะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเพศไหนความรักก็คือสิ่งสวยงามเสมอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะเป็นเทปพิเศษครับคุณผู้ชมครับจะเป็นความรักในรูปแบบของ LGBTQ+ ครับเอ้าพี่ไม่เจอกันนานเลยวันนี้พาลูกชายหรือลูกสาวมาตัดผมครับเนี่ยวันนี้ผมพาลูกสาวมาตัดผมครับหลังเข้าใจคำว่าการยกภูเขาออกจากอกมันเป็นแบบนี้นี่เองครับมันเหมือนเราปลดล็อกชีวิตมากๆเลยก็ความรักมันเป็นของความลึกๆของใจจะถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหนฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอก็ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ช่วยฉันให้มีความสุขไม่ว่าอยู่ไหนเธอรู้ไหมทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้คำถามที่ใครต่างคนหาความหมายที่แท้ของคำว่าความรักและฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้นอยากถามและคอยจะได้เจอกับคนรักและในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไรก็ความรักมันเป็นข้อความลึกๆของใจจะถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหนฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอก็ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ช่วยฉันให้มีความสุขไม่ว่าทุกครั้งที่ใกล้จะเป็นแบบนี้ดัดจัดจ้า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 จ้าดัดดัดจ้าดัดดัดทุกครั้งที่ใกล้จะสวัสดีครับหลังนะครับอำนาจหงทองครับตอนนี้ก็อายุ23ปีนะครับหลังเป็นคนสุพรรณนะครับคุณพ่อเป็นคนสุพรรณแม่ก็เป็นคนสุพรรณครับอ๋อเหรอด้วยล่ะค่ะตอนนี้หลังก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับแล้วก็เป็น TikToker แล้วก็เป็น VJ ออนไลน์ด้วยครับเอ้ยล่ะ
หลังจะเป็นฟีลแบบว่าอยากเป็นคนตัวเล็กอยากโดนกอดอยากอ้อนแบบอย่างเงี้ยครับเราอยากมีแฟนที่เขาแบบสามารถเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราได้เราดูเป็นเด็กคนนึงฉันก็อยากเป็นคนตัวเล็กเหตุผลที่หลังกล้ามารายการนี้ใช่ไหมครับความรักมันก็คือความรักอะครับโลกปัจจุบันมันก็ไปไกลแล้วครับทุกคนต่างยอมรับกันมากขึ้นหลังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะปกติครับที่จะมาเปิดเผยตัวเองว่าเราชอบผู้ชายโอ้ยลูกเราเคยรู้สึกน้อยใจตัวเองนะครับที่แบบว่าเราไม่สามารถเป็นลูกชายให้เขาได้วันนั้นที่คุณพ่อพาหลังไปตัดผมตอนนั้นคือมันปลดล็อกมีความสุขจังอะไรเงี้ยครับแล้วเราค่อยๆเป็นตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับพ่อรักพ่อจังโอ้ยน่ารักสวัสดีจ้าน้องลาน่ารักและน่าใสมากเลยนะเล่าความรู้สึกวันนั้นให้หน่อยเหตุการณ์ในร้านตัดผมคุณพ่อหลังอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดุมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆด้วยเห็นจากภาพเมื่อกี้ใช่ครับคุณพ่อก็ดูแบบเป็นแนวแบบว่าเป็นนักมวยเก่าครับพี่ใช่คือเหตุการณ์วันนั้นคือคุณพ่อพาหลังไปตัดผมครับที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งบังเอิญว่าร้านที่หลังไปตัดประจำเขาปิดคุณพ่อก็เลยพาไปตัดร้านคุณพ่อครับสิ่งแรกที่ช่างตัดผมเขาพูดขึ้นมาก็คือพาลูกสาวหรือลูกชายมาในใจคือเราแบบเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยครับคือแบบเรารู้สึกว่าเรากลัวจะทำให้คุณพ่อแบบอายด้วยใช่ครับเพราะว่าคุณพ่อเขาแบบเป็นนักมวยใช่ครับหลังก็เลยก้มหน้าไม่พูดอะไรแต่สิ่งที่คุณพ่อตอบกับช่างตัดผมไปว่าพาลูกสาวมาในใจคือแบบเย้ดีใจมันเหมือนกับหลังเข้าใจคําว่าการยกภูเขาออกจากอกมันเป็นแบบนี้นี่เองครับมันเหมือนเรากําลังลอยแล้วล่องบนอากาศคือแบบมันเหมือนปลดล็อกชีวิตมากๆเลยครับแล้วเมื่อคนที่เราคิดว่าเขาจะรับเราไม่ได้ใช่ครับเป็นคนที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับแต่เขากลับเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราใช่ครับแล้วคอยปกป้องเราใช่ครับมันดีมากๆใช่ครับคือเรายอมรับนะว่าตอนเด็กอ่ะเราก็อายใช่มันมีโมเมนต์แล้วสิ่งที่เรามันทำให้รู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะคือเรากลัวพ่อแม่เราอายจริงๆแล้วว่าเราอยากให้เรื่องเนี้ยมันได้ฝากถึงแบบกับทุกๆครอบครัวแหละคือเอาจริงๆเราก็คงอยู่ในพ.ศ.ที่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็มีความชอบหลากหลายแตกต่างกันไปคุณพ่อคุณแม่เองก็อยากให้เปิดใจรักในสิ่งที่ลูกเป็นขอให้ลูกเป็นคนดีก็เพียงพอแล้วไม่หรอกจริงมันเรื่องของรสนิยมนะครับมันไม่แล้วก็มันเป็นเรื่องทางพันธุกรรมด้วยอันนี้มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ว่าแบบอยู่ดีๆแล้วสิ่งแวดล้อมจะโอบล้อมคนหนึ่งแล้วทำให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องของระดับ DNA เลยด้วยใช่ทีนี้วันนี้น้องรังจะมาตามหาคู่แท้คู่เดทไม่มีแฟนหรอไม่มีแฟนเดี๋ยวนะข้อมูลพี่คือหลังไม่เคยมีแฟนใช่ครับว้าวไม่เคยมีนะไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีนะไม่เคยมีแฟนปีนี้อยู่เท่าไหร่หลังอายุ23ครับอุ๊ยได้ยังไงอ่ะต้องมีคนมาจีบต้องมีคนมาคุยบ้างเปล่าก็คือหลังแบบเข็ดกับความรักตั้งแต่ช่วงม.6เลยครับทำไมอ่ะเขามีการจัดทัศนศึกษาให้ไปจังหวัดหนึ่งไปเที่ยวที่ทะเลแห่งหนึ่งแล้วก็นอนค้างคืนกันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ก่อนหน้าเราไม่เคยคิดอะไรกับเขาเลยเขามาขอนอนกับหลังนอนด้วยกันนะคะนอนเฉยๆนะนอนข้างๆเขากอดหลังด้วยว้ายใช่แล้วตอนที่หลังโดนกอดทำไมแบบใจมันเต้นแบบหน้าร้อนตัวร้อนหูแดงไปหมดทุกอย่างเลยครับเราไม่เคยมีโอกาสแบบนี้เลยอะครับแล้วแบบหลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็แบบได้มีโอกาสได้คุยกันทางไลน์ก็มีร้องเพลงให้ฟังเล่นกีตาร์ให้ฟังด้วยเพราะว่าเขาเองก็เป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลของโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นมันก็เขาก็เปลี่ยนไปครับก็เลยไปปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยไปถามให้ว่าเออมึงอะทำอะไรทำไมทำแบบนี้ทำไมทับกับหลังแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาแค่อยากลองดูสนใจนะแต่จริงๆอันนี้เราเข้าใจเราเก็ทในมุมนั้นเพราะอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของการเอ็กซ์เพอริเมนทัลเรื่องของการทดลองอะไรแต่มันบางครั้งอ่ะมันเป็นการทดลองของอีกฝั่งที่เขาไม่ได้ถามเราไม่ได้เห็นใจอะไรมันเล่นความรู้สึกแค่อยากลองใช่แต่คนนึงต้องบาดเจ็บนะใช่ทำไมถึงเลือกรายการนี้ Tower of Love มาหาคู่ครับเสียงเพลงอะครับมันคือศาสตร์หนึ่งที่มันเป็นตัวในการสื่อสารรับส่งอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นทุกตัวโน้ตทุกท่วงทำนองหรือคำร้องอะไรเงี้ยครับเราอะสามารถรับรู้ได้เลยว่าคนๆนั้นอะเขาแบบรู้สึกอะไรแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกในที่ทำให้หลังตัดสินใจว่าจะเลือกใครภายในวันนี้ครับถ้าไม่ต้องจีบใครสักคนนึงจะส่งเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
เพลงอะไรครับทำไมต้องมองหน้ากันด้วยทำไมต้องมองหน้าหมาค่ะทำไมพอแบบว่าจะต้องส่งเพลงแล้วต้องมองหน้ากันก่อนน่ะพี่เมย์เขาร้องบ่อยครับแบบเวลาไปถ่ายงานด้วยกันหรือว่าเวลาว่างๆเนี่ยพี่เมย์เขาจะชอบร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินมีสเปคไหมจริงๆสเปคอันดับหนึ่งเลยคือต้องสูงกว่าครับเพราะว่าสูงกว่าจริงๆหลังอะเป็นคนสูงแล้วจริงแล้วก็ยังเป็นไอตัวเล็กลิงหลังนี่อยากเป็นไอเต้าตัวเล็กของรุ่นพี่ใช่แต่ขอแค่ดูแลตัวเองได้แต่งตัวเก่งแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลเก่งชอบแต่งตัวเก่งแล้วแบบมาเป็นขนนกอย่างอลังการนี้ได้มั้ยก็แต่งด้วยกันเลยนี่เลิศเดี๋ยวนะเธอไปเอาขนเข้ามาทำไมอะในการเลือกคู่แล้วเลือกคู่แล้วเธอเลือกคู่แล้วหรออ้าวเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มภารกิจแรกนะคะภารกิจ My Song ค่ะภารกิจนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าของตัวเลือกของน้องหลังนะคะแต่คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าค่าตาของเขายังไงส่งใจเชียร์ให้กับน้องหลังด้วยนะคะมาพบกับตัวเลือกแรกนะคะของน้องหลังกันเลยค่ะคุณลูกเจี๊ยบค่ะสวัสดีครับผมนายหนุ่มเจี๊ยบโซนอยู่ครับประเดี๋ยวนี่ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยมีแฟนเลยครับภาษาเหนือที่บ้านผมทำเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับเข้ามาเรียนป.ตรีอยู่ทำงานที่กรุงเทพตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้บริหารคลินิกเสริมความงามครับเวลาออกกำลังกายเนี่ยผมก็จะเล่นซิปไลน์นะครับเล่นยิมครับผมแล้วก็วิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานด้วยครับวิ่งหุ่นดีนะล่ะใช่ๆดูหุ่นดีนะเขาดูหน้ากอดอ่ะถ้าตัวเลือกเปิ้ลจะจ่ายคำว่าแฟนก็ตัวเป็นคนแรกแล้วปะกันนะครับโอ้ยน่ารักนะเมื่อกี้หลังหันมาบอกว่าหุ่นก็ดูหน้ากอดจริงเลยกันแม่ดูในวิธีอาหุ่นเขาหน้ากอดมาดูแผ่นหลังเขาหน่อยเวลาเอาสิเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณลูกเจี๊ยบค่ะมาในเพลงคนไม่มีแฟนค่ะเย้ไว้สูงมากนี่หลังหน้ากอดจริงแกฉันเอาไม่ใช่แกของน้องคุณลูกเจี๊ยบทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับที่ผมเลือกเพลงนี้นะครับก็อยากจะเปลี่ยนกับคำไม่มีแฟนกลายเป็นคนที่มีแฟนที่นั่งอยู่ตรงนั้นครับว้าวรู้ค่ะหลังดีเลยข้างหลังคือได้ต้นขาดีมากต้นขาดีมากพี่อีกในชีวิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเข้ามาก็ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครไม่ว่ารักฉันมีให้กับใครบทสุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจกลับมาทุกครั้งฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคำสาปร้ายคืนนั้นช่วยฉันให้เธอรักเสียทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนแป๊บนึงนะแย่เสื้อเอามือลงเลยเอามือลงเดี๋ยวไม่เลือกกับฉันนะเนี่ยเดี๋ยวไม่เลือกกับฉันนะแดนเซอร์จะบอกว่าเห็นเนี่ยเขาเป็นคนขมับสวยที่เขาขมับสวยเพราะอะไรรู้ป่ะอะไรเขาฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช่ธรรมชาติเขาลูกเจี๊ยบ
สูงเท่าไหร่อ่ะสูง180ซมครับเป็นคนเหนือเหรอเจ้าแม่แล้วครับเป็นคนเจียงไฮ้ครับอำเภอแม่สายจังหวัดเจียงไฮ้เหนือสุดในสยามนะครับไปเที่ยวกันได้นะครับผมอยากไปอยู่เลยแหละครับที่บ้านมีห้องว่างอยู่นะครับผมอ่ะยังไงไปกันเลยแล้วจบรายการมั้ยใจเย็นๆมีอีก2คือจะคนแรกลูกเจี๊ยบครับลูกเจี๊ยบครับไม่เคยมีแฟนเลยเหรอครับตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยครับรอมามีแฟนคนแรกอยู่ข้างหลังผมยังไงครับไอ้ลูกเจี๊ยบชี้ดีๆมีหลายคนเว้ยชี้ผิดแกได้แม่เลยนะคนตรงกลางตรงกลางครับตรงกลางชี้ใหม่ไฮโดนสอนรักมันแทงที่อกฉันพอดีเลยยังดีเป็นสอนรักไอ้แล้วเอายะเอายะเอายะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยยอมเสร็จไหมทำไมเราไม่เคยมีแฟนเลยล่ะเพราะว่าเจอแต่ความรักที่แบบไม่สมหวังเลยสักทีครับเป็นฟิลแอบเพื่อนแอบรักเพื่อนครับเราจะถึงม .6 วันสุดท้ายที่เราเรียนมัธยมด้วยกันผมก็เลยไปสารภาพรักกับเขาเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาคงรักเราไปแล้วโอ้ยเศร้าตอนนั้นเศร้ามากเลยครับผมอยากถามว่าแล้วตอนนี้ลืมคนเก่าแล้วหรือยังครับลืมไปตั้งนานแล้วครับผมจะมีความจำกับคนใหม่ตรงนี้แหละครับโอ้ยไม่หยอดตลอดเลยหยอดตลอดหยอดแบบเนี้ยเจ้าชูหรือเปล่าวะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับไม่เชื่อก็ลองมาเป็นแฟนผมดูเถอะครับตลอดเลยยอมก็ได้ยอมก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้คุยกับเราน้องหลังนี่สเปคเราเลยป่ะสเปคมากเลยครับปกติผมชอบคนตัวเล็กบอกบางน่าดูแลครับอยากดูแลไปตลอดชีวิตเลยครับทำไงดีครับนี่เราก็ตัวเล็กนะไม่เล็กเล็กกว่าไดโนเสาร์นี่แต่เขาช่างหยอดนะช่างหยอดมากนะไม่ด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์แบบว่าหนุ่มเหนือด้วยป่ะก็จะมีความโรแมนติกหน่อยป่ะน้องมาร์กก็เป็นหนุ่มเหนือนี่ครับคนเหนือน่ารักครับผมเอาแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พาหลังเนี่ยไปเที่ยวที่เชียงรายอยากพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับไปเที่ยวสิงห์ปาร์คครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทำกิจกรรมซิปไลน์ครับแล้วก็ที่นั่นมีซิปไลน์ด้วยมีทั้งปั่นจักรยานด้วยแล้วก็มีทั้งที่กินที่เที่ยวในที่เดียวกันเลยครับแต่ว่าหลังกลัวความสูงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอบกอดตอนลงให้เองขอบคุณลูกเจี๊ยบครับครับเขาเป็นคนพูดคารมดีคารมดีแต่ว่าพอมีเสน่ห์มากเกินไปบางทีมันก็น่าสงสัยว่าเขาแพรวพาวอย่างเงี้ยใส่ทุกคนหรือเปล่าใช่จริงๆหลังเจอคนแบบนี้มาเยอะครับแล้วเราก็รู้ว่าแบบเขาเหมือนดูเหมือนไม่ค่อยจะจริงใจเท่าไหร่บางทีเขามาออกรายการเขาเตรียมมาจะมาชนะใจเขาเลยใส่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 ใช่ป่ะล่ะลองเก็บข้อสงสัยไว้ก่อนเรายังมีอีกหลายภารกิจตัวเลือกที่สองคุณมังกรอุ้ยดราก้อนดราก้อนสวัสดีครับผมนายมังกรครับอายุ33ปีครับที่ผมเลือกไอคอนมังกรนะครับเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะสักมังกรทั้งบ้านเลยครับอุ้ยมีรอยสักด้วยและที่สำคัญเนี่ยตัวผมเองอ่ะเกิดปีมะโรงครับสื่อความหมายสำหรับคนจีนก็คือปีมังกรนั่นเองครับมีรอยสักมังกรจริงๆปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารครับชื่อร้านวันฉลองทิพย์นะครับทำกับข้าวอร่อยนะครับคือไข่เจียวข้าวผัดนะฮะแล้วก็ผัดผงกะหรี่แล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงครับเขามีเสน่ห์มากเลยครับกิจกรรมที่ชอบเหรอครับปีนเขาเล่นเซิร์ฟเล่นเวกบอร์ดไต่ผาลงถ้ำทำทุกอย่างหมดเลยนะฮะลูกครึ่งชาวเผ่าถ้าเขาดูพูดเก่งมีเสน่ห์มากนอกจากชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์แล้วนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบอยู่นั่นก็คือเอ็กซอติกเพ็ทหรือว่าสัตว์แปลกนั่นเองนะครับเริ่มเลี้ยงจากเลี้ยงงูครับเลี้ยงเอ็กซอรอดครับเลี้ยงกบหอนฟอกครับเริ่มมดเริ่มอะไรมาแล้วครับตั้งใจฟังความรู้สึกจากเพลงที่ผมร้องแล้วนะครับถ้าอยากได้คนที่ขยันสนุกนะครับอยู่แล้วไม่น่าเบื่อก็เก็บผมไว้นะครับติดแม่รอยสักเขาสักมังกรทั้งบ้านเลยนะจริงๆไม่ชอบเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่ได้หมายไม่ได้หมายไม่ติดไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนสูงกับแผ่นหลังเขาก่อนดีกว่าวันนี้คุณมังกรมาในเพลงด้วยรักและปะทูค่ะเพลงแมวพี่หมอเหรอพี่หมอร้องวีวีด้วยเดี๋ยวก็มาแม่เฮ้ยเข้ามาทางนู้นแกสูงอยู่นะเขาดูมีแก้มเขาเวลาเขายิ้มเขาดูมีแก้มมังกรทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับวันนี้ผมเลือกเพลงที่น่ารักน่ารักนะครับมามอบให้กับคนที่น่ารักน่ารักอย่างน้องหลังครับแดนเซอร์เอาอีกแล้วนะเอา
ว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูร้องมิวมิวเดียวเดียวก็มาเข้ามาคลอกับเธอมิวมิวมิวเงามิวมิวมิวเงาก็แปลตรงๆว่าฉันต้องการเธอถ้าเธอจะขอฉันต้องให้กอดขอฉันต้องให้กอดจะหาน่ารักวันนี้มีอีกไหมรักฉันเราไม่สิเลี้ยงฉันเราไม่เหนื่อยถ้าเธอรมดีๆจะคอยมาร้องให้มารางวัลนะคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูเปิดสีเปิดสีเปิดสีอะไรขอเป็นแมวตัวโปรดได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับแหมแป๊บนึงนะไอ้จดหมายนี่เหมือนซองแตะเอียมากเลยมันเป็นรูปหัวใจอ๋อหัวใจอ่ะคิดว่าเปิดมาจะแบบมีทองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่หวังทองนะจ๊ะเนี่ยเหมือนใครเป็นแฟนอ๋องเขาก็อ๋องเขาก็แถมทองให้ตลอดเลย5 4 3 2เฮ้ยน้องทางอ่ะมาคนต้องแสดงลูกนะมาเดี๋ยวเอาใหม่ให้ตกใจใหม่พอแบบเอาใหม่เอาใหม่นะและ5 4 3 2เฮ้ยไหนดูดิไหนดูดิโอ้ทำไมถึงเปิดมาแล้วไม่ใส่ธงใส่ทองอะไรมาหน่อยตอบดิมังกรตอบถ้าได้คบกันเดี๋ยวผมจะใส่ซองให้ทุกเดือนเลยครับผมอาจจะไม่มีทองอย่างเดียวนะครับผมมีใจให้ด้วยนะครับเอาไว้เธอได้มังกรทำไมเราถึงสักมังกรทั้งบ้านนะครับที่บ้านผมอ่ะชอบมังกรแล้วก็มีความเป็นลูกเสี้ยวจีนเล็กๆอ่ะครับคนจีนใช่แล้วผมเกิดปีมะโรงด้วยผมก็เลยสักตามคุณพ่อคุณพี่แล้วมีส่วนไหนในร่างกายที่ดูเป็นมังกรอีกไหมครับเขาเกิดปีมะโรงแต่ต้องนอนในโรงนะดีดีพีชได้มีหลังครับตรงหลังด้วยเป็นมังกรเหมือนกันไหมเป็นกาแล็กซี่ครับคุณก็มีนะตรงหลังอ่ะรอยสักขี้กาอาจจะได้ใช้เราอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรในตัวเราครับจริงๆอะผมอะแอบเข้าไปดู IG หลังๆมาแล้วนะครับเฮ้ยจะบอกว่าผมชอบสไตล์ของเขาที่เขาเป็นตัวเขาเองแล้วก็ที่สำคัญอะเขามีความสุขกับการที่เป็นตัวของเขาแบบนี้ครับผมว่าแฮปปี้ดีผมว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่าจะมีความสุขไปด้วยกันครับชอบความเป็นตัวของตัวเองของล่างแล้วเวลามีแฟนน่ะเรามีแบบมีคำเรียกเราเองกับแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมเป็นผู้ใหญ่พอที่จะดูแลน้องหลังนะครับน้องหลังครับรู้จักคำว่าแดดดี้ไหมครับโอ้ยขนลุกเลยให้เรียกมังกรว่าแดดดี้รอในน้องหลังจะเรียกเขาแดดดี้ได้ไหมแดดดี้ว่าไงจ๊ะบีไม่แล้วกระอ๋องจะเรียกอ๋องว่าอะไรฮะป้าป้าเชื่อไหมป้าถือว่าซอฟมากแล้วนะจริงจริงเมื่อกี้ในใจคิดถ้าน้องต่อมาอ๋องเนี่ยก็คือจะน่าเนี่ยตรงไปทางนั้นนะเออไม่มาเลยอ่ะใช่เขาสุภาพไงเรียกป้าขอบคุณครับมังกรขอบคุณมังกรค่ะพี่ว่าเขาดูแบบธรรมชาติดีตอนแรกดู VTR รู้สึกแบบเขาพูดเยอะไปหน่อยอ่ะตอนแรก VTR ดูล้นใช่รู้สึกได้เลยว่าซื่อมากมีความออนเนสอ่ะซื่อกว่าคนแรกอ่ะเหมือนที่เขาบอกเขาเป็นแต่ดีเขาดูแลน้องหลังได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่น้องหลังอีกทีไปถึงตัวเลือกที่3ค่ะของเรานะคะในวันนี้คุณหนังสือค่ะอุ๊ยเข้ามาหนังสือเหรออาจารย์อะไรเนี่ยเลยอ่ะสวัสดีครับผมนายหนังสือครับอายุ22ปีฮะตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ท่องเที่ยวครับผมครับแล้วก็ช่วยธุรกิจทัวร์ที่บ้านครับกับรีสอร์ทฮะแต่งตัวมีสไตล์นะผมชอบอ่านหนังสือครับหนังสือการ์ตูนหนังสือนวนิยายหนังสือแฟกซ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคิดบวกผมชอบอ่านมากๆเขาน่ารักอ่ะผมชอบเล่นอิเล็กทรอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็เวลาผมร้องเพลงจีบคนนะฮะเขาก็จะชอบตลอดเลยครั้งนี้ผมก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันครับแม่หนูชอบคนนี้ถ้าคุณเดชเลือกผมไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาหรือว่าบอบช้ำอะไรมาก็แล้วแต่ผมพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเสมอขณะอิเล็กทรอนยังมีเบสแต่ถ้าคุณต้องการคนพิเศษให้มองมาหาผมนะครับใจเย็นๆนะค่ะ
น้องเราไม่ไหวแล้วเหรอชอบบอกแต่พี่ว่าเขาเหมือนหนูเกินไปเอองั้นเรามาฟังเพลงเขาที่เขาเตรียมมาให้น้องหลังดีกว่านะคะวันนี้คุณหนังสือมาในเพลงแพ้ทางค่ะว้าวมาแล้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 วหล่อไหมดูให้หน่อยไม่ตอบแต่ยกนิ้วเอาเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนแกนทำไมเธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบ้าอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่แพ้ไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเถิดนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้โอ้โอ้ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเถิดนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้โอ้โหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังหลากหลายโอ้โอ้โหเฮ้ยนุ่มมากดีนุ่มมากครับผมที่ผมเลือกเพลงนี้มานะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มแพ้ทางคุณดั่งเขาแล้วครับผมนี่นี่นี่คุณหนังสือคุณชอบอ่านหนังสือมากใช่ไหมฮะที่สุดเลยครับพี่ถ้าสมมติน้องหลังเปรียบเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งคุณจะให้เป็นหนังสือแนวไหนอะครับเพราะอะไรผมอาจจะให้หนังสือเกี่ยวกับความรักครับความเข้าใจของความสัมพันธ์นะครับผมถ้าเปรียบอ๋องเป็นหนังสือจะเปรียบเป็นอะไรฮะอะไรนะโยคีน้อยก็ได้ครับผมโยคีน้อยมีหนังสือชื่อนี้เหรอโยคีน้อยโยคีอะไรวะเราไงเป็นโยคีไงอ๋อมีค่ะใช่ครับมีข้างหน้าเหมือนโยคีครับผมสามกว่าเลยสูงเท่าไหร่ฮะ170ครับผมหลังสูงเท่าไหร่หลังสูง177ครับจริงๆสเปคอันดับ1เลยคือต้องสูงกว่าครับต้องสูงกว่าครับต้องสูงกว่าครับข้อจำกัดเดียวของหนังสือคือส่วนสูงคนอื่นสูงกว่าหมดเลยอยากจะบอกคำหนึ่งฮะถึงผมจะเตี้ยแต่ผมก็เฟี้ยวเงาะนะครับแป๊บนึงนะมันเชื่อมโยงยังไง170จริงเหรอผมก็คิดไม่ทันเหมือนกันครับขอความคล้องจองด้วยถ้าจะเอาของจองต้องอ่ะอูนเดี๋ยวฉันคิดให้ไปถึงผมจะเตี้ยแต่ก็นะครับอยากจะถามว่าในเมื่อคุณเตี้ยกว่าหลังแล้วอ่ะคุณจะมีอะไรมัดใจหลังมากกว่านี้ไหมผมรู้มาว่าพี่เขาเป็นติ่งเกาหลีฮะผมก็เป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะเป็นเรื่องที่คลิกกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ครับคลิกเลยเรื่องนี้ได้คะแนนนะสิใช่ครับก็ต้องดูกันไปผมมั่นใจครับว่าเสียงร้องของผมเนี่ยต้องมัดใจคุณหลังได้แน่นอนครับผมแต่หลังอ่ะ
างไม่ลูกบางครั้งความสูงไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะอะไรบางคนน่ะด้วยพลังและอินเนอร์ของเขาว่าเขาจะทำให้รู้สึกว่าเขาว่าปกป้องเราได้พี่สูง188แฟนพี่ก็170แล้วพี่รู้สึกตัวเล็กมาตัวเล็กตลอดใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่แต่ถ้ามาตอนฉันอายุเท่าน้องฉันก็อยากจะรู้สึกว่าอยากให้แบบมีคนที่สูงกว่านะแต่ไม่มีใครสูงกว่าแกแล้วพีทในโลกใบนี้อ่ะใช่พีทถ้าเกิดแกจะคบคนสูงกว่าคบเปรตทำไมเนี่ยทุกคนอิจฉาอีกแล้วอ่ะ